สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของสถานที่ก่อนนะฮะคุณอภิรดีซึ่งเป็นผู้บริหารโรงแรม KP Grand จันทบุรีนั่นแหละครับและสถานที่แห่งนี้ก็เป็นที่รู้กันนะฮะว่าเป็นสถานที่ที่สโมสรโรตารี่จันทบุรีพี่ใหญ่ได้มีการประชุมเป็นประจำสำหรับสถานที่ห้องประชุมณโรงแรมแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับในเวลาเดียวกันเวลามีการจัดงานจัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสโมสรไรออนสโมสรโรตารี่เวลาที่มีการจัดประชุมสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ครั้งใหญ่ๆเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็จะมาใช้สถานที่ที่นี่เนื่องจากว่าบรรจุผู้คนได้เยอะก็จึงทำให้สถานที่แห่งนี้นั้นเป็นสถานที่รองรับแขกผู้ที่มาเยือนและผู้ที่ต้องการจะจัดงานที่บรรจุคนมากๆจึงต้องนิยมใช้สถานที่แห่งนี้ที่นี่โรงแรม KP Grand จันทบุรีนะครับท่านผู้ชมครับผมได้นำเรียนสัมภาษณ์ท่านนายกสโมสรโรตารี่ในจันทบุรีซึ่งมีทั้งหมด4สโมสรเนี่ยนะครับไปเป็นที่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นสโมสรโรตารี่จันทบุรีเป็นสโมสรโรตารี่จันทบูรณ์สโมสรโรตารี่จันทนิมิตแต่อีกสโมสรหนึ่งซึ่งเป็นสโมสรน้องใหม่สโมสร e cup ผมยังไม่ได้นำเรียนสัมภาษณ์วันนี้จึงขอใช้เวลาใช้โอกาสนำเรียนสัมภาษณ์ท่านนายกสโมสรโรตารี่ e cupให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับว่าความเป็นมานั้นเป็นอย่างไรยังเกี่ยวกับเรื่องการที่ต้องเสียสละมาอยู่ในองค์กรนี้วันนี้จึงนำท่านผู้ชมได้มาพบกับดีเจแกงส้มฮะจะเป็นมาอย่างไรนั้นขอเชิญได้พบกับนายกสโมสรโรตารี่อีกครับสวัสดีฮะสวัสดีครับครับจริงๆแล้วแกงส้มนี่ชื่อจริงชื่อจริงชื่ออะไรที่คนชื่อจริงชื่อเอกอมรเปรมกมลครับเอกอมรเอกอมรเปรมกมลครับจริงๆก็คือทำหน้าที่เป็นดีเจนี่มานานครับประมาณสัก10กว่าปีได้ครับ10กว่าปีนะแล้วก็ใช้นามแฝงว่าแกงส้มแกงส้มคนก็เลยมักจะเรียกว่าดีเจแกงส้มครับแต่จริงๆชื่อจริงคือเอกอมรเปรมกมลก็เหมือนอย่างพี่ครับจริงๆก็เมื่อก่อนก็คนก็เรียกพี่ศักดาพี่ศักดาเลยนะพอตอนหลังนี่อยู่ไปเนี่ยไปเขียนหนังสือไปเขียนหนังสือในคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก็เลยมีนามปากกาจำได้เลยนะฮะคุณสิงหาสุริยงค์นะฮะซึ่งเป็นสามีของคุณบุพาสายชนเนี่ยนะฮะเป็นคนให้ตั้งชื่อนามปากกาให้ว่าอุดดี้ Udi. คนก็เลยก็เขียนในคอลัมน์คนก็เลยเรียกมาโดยตลอดครับก็เลยกลายเป็นไม่นิยมเรียกศักดาแล้วเรียกเป็นพี่อุดดี้เหมือนน้องปัจจุบันนี้ก็ คนที่จะไปเรียกว่าอะไรนะพี่ศักดาเอกไม่ใช่จะไปเรียกน้องเอกเอกอมรนี่ไม่ใช่ก็จะเรียกแกงส้มมาตลอดใช่เป็นธรรมดาฮะสังคมไทยมักจะเป็นแบบนี้บางทีเรียกชื่อเล่นนำหน้าไปเลยเรียกชื่อเล่นนำหน้าแล้วต่อเป็นชื่อจริงคนไอ้นามสกุลไม่ต้องไปเรียกแล้วไม่เรียกแล้วแต่ก็ดีนะฮะแสดงถึงความคุ้นเคยครับโอเคทีนี้พูดจริงๆแล้วเราเนี่ยเป็นคนจันทร์โดยกำเนิดเป็นคนจันทร์โดยกำเนิดครับจบที่สิเก่าผมเป็นจบจากโรงเรียนเบญจมาราชุติโอเบญจมาราชุติแล้วจากนั้นก็ไปต่อที่กรุงเทพมหานครโอไปเรียนกรุงเทพมหานครนะจบมาไปจบจากที่ไหนนะจบที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับโอ้โหธุรกิจบัณฑิตเลยฮะครับป้านะฮะเมื่อก่อนอยู่กองป้าป้าป่ะใช่ครับโอ้ตอนนั้นโอ้โหสมัยนั้นพี่ที่ไปศึกษาอยู่ตอนยังเป็นวิทยาลัยเลยนะฮะแล้วค่อยๆปรับมาเป็นมหาวิทยาลัยเดิมแค่มีปวชไอ้ปรับแค่ปวสเท่านั้นเองนะครับครับก็ถือว่าเป็นสถาบันที่ตอนนั้นก็จะต่อจากหอการค้าหลังจากหอการค้าก็จะไปเป็นมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตก็มีชื่อเสียงพอสมควรมีชื่อเสียงพอสมควรใช่ครับโอเคฮะเดิมนั่งเดิมอยู่กองป่าตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่ตรงไหนครับอยู่บริเวณตอนหลังที่ย้ายเมื่อก่อนตอนวิทยาลัยนี้ยังอยู่ที่ยังอยู่กองป่าครับตอนนี้ขยายพื้นที่กว้างขยายพื้นที่แถวหลักสี่สามเส้นนะครับใช่ครับใช่ครับยังอยู่ที่เดิมนะฮะใช่ครับครับโอเคไม่เป็นไรหลังจากนั้นก็พอได้อายุบวชกลับมาบวชที่จันทร์พอมาบวชฮะคือหลังจากจบแล้วเนี่ยก็ทำงานที่กรุงเทพในสายการสายงาน import export ครับเอาเลยฮะตอนนั้นก็ไปทำในสนามบินบ้างในบริษัทส่งสินค้าเข้าออกระหว่างประเทศครับก็ได้ประสบการณ์ครับโอเคพอสมภาษานี่ก็สบายมากเลยตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้ครับลืมไปครับพอได้อายุบวชก็กลับมาที่จันทร์เลยครับผมมาบวชพรรษาหนึ่งนะครับใช่ถึงฮะที่วัดป่าของกุ้งครับบวชให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจไปแล้วเรียบพอบวชเสร็จก็ทำงานที่นี่เลยครับแล้วจริงๆแล้วทำธุรกิจอะไรให้ส่วนตัวเนี่ยส่วนตัวก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นพิธีกรแล้วก็นักจัดรายการวิทยุครับครอบครัวทำอาชีพอะไรด้วยป่ะก็จะมีร้านจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงของวงจรที่ท่าใหม่ครับร้านสุริฟาร์มอ๋อครับแต่อยู่ที่นู่นนะฮะครับครับพอเข้ามาอยู่จำได้ไหมว่าหลังจากจบมาหลังจากที่ไปทำธุรกิจส่วนตัวหรือจะแหล่แล้วแหล่แล้วเข้ามาอยู่วงการวิทยุคนขายเสียงตั้งแต่เมื่อไหร่หลังจากที่บวชแล้วนะครับนานเนี่ยกี่ปีประมาณกี่ปีแล้วเนี่ยน่าจะ
20กว่าปีได้20กว่าปีนะครับโอ้โหประสบการณ์เพียบเลยนะฮะเริ่มต้นจากใครฮะใครเป็นคนเข้ามาอยู่ในวงการนี่ใครชักชวนมาหรือว่าอยู่ๆก็เข้าไปคือสมัยนั้นเนี่ยจะมีสถานีวิทยุสถานีนึงฮะเอ็นจอริโอตอนนั้นดังมากโอ้โหตอนนั้นดังสุดครูนะฮะครับตอนนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะนั้นวิทยุก็จะดังมากบังเอิญมีเพื่อนอยู่นั้นครับแล้วก็ไปแวะไปหาเพื่อนแวะไปบ่อยๆทางเจ้าของกิจการก็เห็นพูดกับเพื่อนมีมุกน้ำเสียงพอใช้ได้ลองไปจัดดูสิก็เลยไปลองปรากฏว่าผ่านครับพี่จอยบอกว่าผ่านนะก็เลยให้ลองจัดมากระทั่งปัจจุบันนี้ครับมันก็เป็นไปตามยุคนะฮะดีเจวิทยุเนี่ยนะฮะจะไปตามยุคตามสมัยอย่างก่อนหน้านี้ก็โอเคเมื่อก่อนเริ่มโดนตัว AM ไม่มี FM นะฮะตอนหลังพอเริ่มต้นมี FM ขึ้นมาก็คนก็เริ่มติดพอติดขึ้นมาก็เริ่มต้นจากยุคของลูกเพลงลูกทุ่งของกองกรุงเก่าสมัยยุคนั้นนะฮะโอ้โหดังมากโอ้โหตอนนั้นก็ดังสุดๆเหมือนกันนะครับในสไตล์เพลงลูกทุ่งเนี่ยนะแล้วตอนที่ยุคที่ดีเจแกงส้มมาทำนี่จะเป็นในแนวเพลงสตริงหรือแนวครับแนวเพลงสตริงครับแล้วก็ยุคนั้นจะเป็นน่าจะเป็นยุคแรกครับเพราะว่าก่อนที่จะเข้าไปจัดรายการเนี่ยทางเจ้าของกิจการเนี่ยก็บอกว่าจะใช้ชื่ออะไรนะครับผมก็บอกคิดอยู่ประมาณ 2-3 วันบอกใช้ดีเจแกงส้มครับดีเจตอนนั้นนี่เจ้าของกิจการยังไม่อนุญาตนะฮะคือไม่มั่นใจเพราะว่าก่อนหน้านั้นเลยเนี่ยไม่มีใครใช้นามแฝงมันมีใช้เป็นชื่อจริงทั้งหมดนะฮะนักจัดรายการชื่ออะไรก็ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับผมเป็นคนแรกที่ใช้น้ำแฝงเข้ามาเลยครับเป็นแกงส้มหลังจากนั้นก็การตอบรับดีฮะเล่นเพลงสตริงทั้งวันเลยสตริงทั้งวันครับของสถานีที่ของจอยจอยมีเดียเนี่ยนะจะเป็นเพลงสตริงซะมากกว่าที่จะมีเพลงลูกทุ่งเป็นในชั่วโมงที่ผมรับผิดชอบครับจะเป็นเพลงสตริงกับเพลงสากลแต่ว่าทั้งสถานีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเพลงสากลบ้างเพลงไทยบ้างอะไรทำนองนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีลูกทุ่งบ้างตอนนั้นเริ่มต้นที่ทอ016หรือว่าบสมทเริ่มต้นที่จริงๆแล้วสทอ4อ๋อสทอ4ก่อนนะอ๋อใช่นั่นคือจุดเริ่มต้นครับจากนั้นก็มาเป็นทอ016หรือ07เก่าเพราะว่าทั้งนี้ก็พอที่จะรู้บ้างว่าโอเคการที่บริษัทที่จะเข้ามาประมูลเข้ามาเนี่ยนะมันก็ต้องแล้วแต่ว่าใครจะประมูลได้เข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่จอยนี่จอยสำหรับคุณจอยเนี่ยนะก็ทราบว่าเขาก็เป็นลูกศิษย์ของสทอ4เขาก็โตมาจากสทอ4ใช่ไหมแนวเดียวกันเลยครับจนกระทั่งมาเป็นทีมงานจอยมีเดียใช่ไหมครับจะพูดถึงจอยมีเดียในยุคนั้นโอเคยอมรับว่ามีชื่อเสียงที่อยู่ในรุ่นพี่รุ่นเดียวกันหรือว่ารุ่นน้องอะไรเนี่ยมีใครบ้างอ่ะในยุคนั้นถ้าพูดถึงหลายคนอาจจะคุ้นหูครับมีพี่ยี้มีชี้พี่ชูศักดิ์ชูศักดิ์ครับโอ้สมัยนั้นพี่คุณเปี่ยมศักดิ์เปี่ยมศักดิ์ครับเปี่ยมศักดิ์ยี้ชูศักดิ์นะฮะมีอุนดี้ตอนนั้นก็เหมือนกันครับโอ้โหพี่ก็ยุคนั้นเลยนะครับยุคนั้นเลยนะครับผมก็ติดตามอยู่ครับครับดังพอๆกันนะอันนั้นรุ่นพี่ยี้นี่ดังก่อนผมนะครับลงหน้านิดหน่อยนะฮะแต่ก็จะเป็นในแนวเพลงสากลซะมากกว่าครับแต่ปัจจุบันนี้คนที่แนวเพลงสากลนี้ก็ไม่มีใครจับอ่ะครับอาจารย์สุพันธ์นิวอาจารย์สุพันธ์นิวอาจารย์เล็กเนี่ยนะครับก็โอ้ชื่อสุรดาใช่ไหมฮะครับตอนนี้ก็แกก็จัดสากลก็คือไปทั่วทั้งจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดบนไปทางเฟซไปทางไลน์ไปพวกไปหมดแล้วทางโซเชียลนะฮะแกก็อยู่ไปดังทางสทอ4ไปครับก็คนเท่าไหร่นะฮะทีนี้พอมาพูดถึงตรงนี้นะครับหลังจากเอ้าแล้วปัจจุบันนี้ทีมของจอยมีเดียที่ก่อตั้งกันขึ้นมาตอนนี้ยังอยู่ในสภาพแบบไหนฮะปัจจุบันก็มีการแยกย้ายไปทำเองบ้างไปประกอบธุรกิจด้านอื่นบ้างครับพอวิทยุชุมชนเข้ามาปุ๊บนี่ตอนหลังนี่แกงส้มได้มีส่วนร่วมเข้ามาอยู่ในธุรกิจประเภทนี้ไหมฮะคือพอวิทยุชุมชนเข้ามามีบทบาททางผมก็มีโอกาสที่จะไปแยกตัวไปทำเองเพิ่มนะในช่วงนั้นเนี่ยก็ทำกับทางบริษัทจอยมีเดียนะครับแล้วก็มาทำวิทยุชุมชนเพิ่มเติมด้วยครับจนปัจจุบันนี้ก็ทางบริษัทจอยมีเดียก็เปลี่ยนแปลงไปอีกรูปแบบนึงผมก็มาทำชุมชนเต็มตัวในชื่อตอนนี้ถ้าพูดถึงจอยมีเดียนี่ไปทำในรูปแบบลักษณะไหนฮะก็มีวิทยุชุมชนอยู่ครึ่งนึงวิทยุนะครับชุมชนแล้วก็ไปที่ไหนอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่ไหนอยู่ที่แถวถนนมหาราชครับอ๋อตั้งอยู่ที่นี่นะฮะใช่ครับแล้วถ้าจะเป็นท่าใหม่ในเป็นสถานีวิทยุที่แกงส้มไปจัดอยู่ครับใช้ชื่อว่า Center Point 101 FM Center Point 101 FM ครับอยู่ที่บางกะจะอันนี้เป็นสถานีของใครฮะของผมครับแล้วก็ร่วมกับน้องของคุณจอยคนหนึ่งร่วมกันนะครับอ๋อเอาทำร่วมกันเนี่ยทำร่วมกันใช่ครับโอ้ยากนะฮะสปอนเซอร์ช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างยากนะครับแต่ก็ดีตรงที่เราได้ผูกมิตรไว้แล้วก็ด้วยราคาที่เหมาะสมนะฮะโซเซอร์ก็ยังอยู่ครับเราเป็นแฟนเพลงเก่าที่ยังมีคนรู้จักเยอะก็เลยทำให้การติดต่อสปอนเซอร์เขาง่ายขึ้นไม่ยากนะไม่ยากนะครับแล้วก็เล่นเพลงสตริงเหมือนเดิมครับใช่ครับสตริงเหมือนเดิมแล้วถึงเวลา
สมมุติว่าปีหน้าปีนี้พอ016คุณเวนด้าประมูลได้ครับก็เอาทีมงานเข้ามาจัดแต่เป็นปีหน้าจอยมีเดียประมูลเข้ามาได้แกงส้มต้องมาจัดไหมตรงนี้ขึ้นอยู่กับผู้ประมูลได้ครับว่าจะติดต่อเราไปร่วมงานไหมครับแต่ก็พร้อมเสมอก็สมมติจะจอยไงจอยก็เป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันอยู่แล้วเหมือนเป็นเราก็เป็นลูกน้องมาก่อนเนี่ยจอยเกิดประมูลขึ้นมาได้ปุ๊บจอยก็ต้องเอาแกงส้มมาจัดแน่นอนครับก็ยินดีเลยครับก็ตอนนั้นก็เห็นไปเมื่อย้อนไปก่อนที่เวนด้าจะเข้ามาเนี่ยนะฮะทีมงานเวนด้าจะเข้ามาแกงส้มก็จัดอยู่ตอนนั้นนะฮะใช่ครับจัดเถาะการที่เราไปจัดสถานวิทยุหลักเนี่ยนะฮะกับการที่เราไปจัดวิทยุชุมชนครับแตกต่างกันไหมความแตกต่างถ้าในส่วนของนักจัดรายการเนี่ยไม่แตกต่างไม่แตกต่างนะครับแต่การรับฟังเนี่ยอาจจะแตกต่างในกลุ่มของผู้ฟังนะครับที่อาจจะมีข้อจำกัดนะครับเนื่องจากรัศมีการแพร่กระจายของคลื่นอาจจะไปไม่ไกลไม่ไกลนักนะครับนะฮะที่ท .06 นะครับเป็นคลื่นหลักเนี่ยเขาก็จะแพร่กระจายได้กว้างกลุ่มคนฟังอาจจะมีจำนวนมากครับแต่ปัจจุบันนี้มันก็โซเชียลอ่ะมันก็ไปได้ทั่วนั่นฮะใช่ไหมฮะล่าสุดตอนนี้ก็จะมีเรื่องของโซเชียลเนี่ยที่เข้ามามีบทบาทแล้วก็คาดว่าในปีหน้าอาจจะมีบทบาทมากขึ้นใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นทุกที่สถานีวิทยุหลักเสมอไปแล้วไม่ใช่เหรอครับใช่ครับอาจจะเป็นในเรื่องของ Facebook ใช่ซึ่งก็มี Facebook Live นะครับถ่ายทอดสดเลยตอนนี้ที่แฟนเพลงติดต่อเข้ามาทางไหนแฟนติดต่อเข้ามาส่วนใหญ่ยังเป็นทางโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ใช่ครับทาง LINE นี่เราไม่ได้ให้เบอร์ทาง LINE ไว้ไม่ให้เบอร์ LINE ครับใช่ครับเป็นทางโทรศัพท์เหมือนเดิมพูดกันหลังไมค์รู้ว่ามีออนแอร์มั้ยฮะมีออนแอร์ด้วยมีออนแอร์ด้วยในช่วงเกมหน้าไมค์ครับมีของรางวัลแจกก็มีโทรหน้าไมค์มาแต่ทางจดหมายนี่ก็ยังคาดหวังอยู่นะครับแต่ไม่มีอยากบรรยากาศเก่าๆเหมือนกันบางทีเคยคิดเหมือนกันนะถ้าจัดเพลงเก่านี่อาจจะแบบให้แบบบรรยากาศเก่าๆแต่ไม่รู้ว่าคนฟังจะรับได้หรือเปล่าในคนเขียนจดหมายมาใกล้ๆกับโรงเรียนบางกระจานะฮะครับทั้งหมดมันมีกี่ตอนนี้ปัจจุบันนี้ความถี่เท่าไหร่นะฮะความถี่ร้อย101.0 FM นะครับโอ้101.0เห็นน้องๆที่อยู่ซีทีวีเวลาขึ้นรถครับมักจะเปิดฟังแบบเพื่อความเย็นโซ่ครับพอฟังแป๊บนึงนี่เปลี่ยนเลยแป๊บนึงฟังไม่ใหม่ใหม่ก็ชอบเขาน้องๆชนส่วนใหญ่ก็จะฟังเพลงสตริงกันเขาก็เลยโอเคถูกคอก็เลยเปิดฟังกันตรงกลุ่มตรงกลุ่มไอซีก็ไม่เกมเหมือนกันนะไอซี 97.5 เมกะเฮิรตซ์นะฮะทันสมัยครับวงว่างเอามาจัดบ้างก็ได้นะฮะครับยินดีครับยินดีครับเดี๋ยวจะเข้าไปสอบถามนิดนึงว่ามีช่วงเวลาว่างไหมก็ใช่ไงเพราะถ้าทางดีเจตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็หมายถึงว่ากำลังพัฒนาครับอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ของเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นในทาง IC 97เนี่ยนะฮะครับ 7.25 เมกะเฮิรตซ์ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นสตริงคล้ายๆกับแกงส้มนั่นแหละเพราะแกงส้มเข้ามาจัดที่นี่ก็ไม่น่ามีปัญหาอันนั้นก็จะมีจุดเด่นมากของผมคือมีถ่ายทอดออกทางทีวีมันออกทีวีได้ออกเคเบิลได้คนที่เป็นสมาชิกเคเบิลก็สามารถดูได้หมดไม่ว่าจะอยู่ขุงอยู่ในอาร์มอยู่ท่าใหม่ดูได้หมดเลยไม่เห็นตัวดีเจด้วยอะไรทำนองนี้นะฮะเพราะฉะนั้นจึงทำให้เห็นนาทีว่าโอเคความยุคเจริญก้าวหน้าของการทำรายการสื่อทางด้านวิทยุนี่มันเปลี่ยนไปนะฮะแล้วถ้าปัจจุบันนี้ถ้าจะพูดถึงการในภาพรวมนะฮะในภาพรวมสถานีวิทยุชุมชนนี่เยอะไหมตอนนี้ถ้าก่อนที่คสช.จะเข้ามามีบทบาทอะไรเยอะมากนะฮะคือคนฟังเนี่ยบางคนอาจจะงงเอ๊ะไปหมุนมาเจออีกแล้วหมุนมาเจออีกแล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้หลังจากคสช.เข้ามามีบทบาทเนี่ยน้อยลงน้อยลงแต่ก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะครับนะฮะเพราะแต่ว่าก็ควบคุมความถี่ครับไม่สามารถที่จะส่งสัญญาณไปได้ไกลครับพอไปไม่ได้ไกลมันก็การรบกวนก็น้อยลงด้วยการรบกวนก็น้อยลงด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีครับใช่ก็ก็เป็นข้อจำกัดมากขึ้นสำหรับเจ้าของกิจการสถานีวิทยุอันนี้ก็ทำถูกต้องแล้วครับใช่คือข้อจำกัดต้องยอมรับมันก็ต้องไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของเขาใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นมองอนาคตไหมฮะว่ายังจะอยู่กับวงการคนขายเสียงอีกนานเท่าไหร่คืนนี้อาจจะอยู่ไปคือใจเนี่ยก็ชอบนะครับคือได้มีโอกาสคือครั้งแรกที่ชอบการเป็นนักจัดรายการเนี่ยก็คือก่อนหน้านี้ที่บอกไปว่าได้บวชใช่ไหมฮะหลังจากบวชก็ออกมาแล้วก็ได้สัมผัสกับวงการวิทยุตอนนั้นที่บวชเนี่ยก็ตั้งใจศึกษาพระธรรมนะครับแล้วก็พอเข้ามาในวงการวิทยุเนี่ยเราก็นึกเห็นภาพว่าเอ๊ะตอนบวชเนี่ยพระเวลาเทศเนี่ยก็จะให้คนได้รับรู้เฉพาะคนที่มาฟังเทศแต่ถ้าในวิทยุเนี่ยเรามีโอกาสเผยแพร่ได้มากกว่าคนที่มาในห้องก็เลยสนใจด้านนี้แล้วเราก็สอดแทรกเรื่องของธรรมะเรื่องของข้อมูลดีๆเข้าไปเพราะเรารู้สึกว่าทำให้คนหลายๆคนเนี่ย
ได้ยินสิ่งดีๆหรืออาจจะได้ฟังทำให้ดีที่เราหามาแล้วอาจจะเป็นจุดที่ทำให้คนฟังเนี่ยเปลี่ยนชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นนะตัวนั้นคือสิ่งที่คาดหวังแล้วก็เลยทำให้การทำหน้าที่ดีเจเนี่ย อาจจะทำให้รู้สึกมีรู้สึกเป็นสิ่งใหม่กับผมทุกวันทุกครั้งที่จัดนะครับครับจริงๆปัจจุบันนี้จัดอยู่ที่ท่าใหม่แล้วได้มีทำร่วมกับพี่เปี่ยมอะไรก็พวกนี้เข้าไปไม่ได้ทำครับไม่ได้เปี่ยมกับยี่พี่ยี่พี่ชูศักดิ์ทำอีกคลื่นนึงอันนี้ก็ทำอีกคลื่นใช่คลื่นอะไรฮะคลื่น 101.75 101.75 ของเราใน101.0 ครับแต่ก็101ฮะมีมิตรภาพเหมือนเดิมนะครับ101ดีกว่าเรียกง่ายๆเหมือนลาบน้ำตกจำง่ายดีนะฮะก็ไปมาสะดวกนะครับที่แรกก็คิดว่าจะไปขอสัมภาษณ์ที่นู่นเหมือนกันนะครับเกรงว่าเดี๋ยวสัญญาณเสียงอะไรบางทีมันจะรบกวนคลื่นนะฮะเพราะฉะนั้นโอเคดีใจด้วยที่ได้มีโอกาสที่เข้ามารับตำแหน่งเป็นในยกสโมสรโรตารี่อีกครับเรายังไม่ได้พูดกันเลยนะฮะเพราะว่าสักเวลาเข้าไปถ้าเกือบหมดเวลาแล้วเพราะเวลาพี่จะมีประมาณ15-20 นาทีแต่ช่วงนี้ก็ถ้าจะพูดถึงเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกตอนนึงเกี่ยวกับการที่เข้ามารับตำแหน่งตรงนี้ทำหน้าที่อะไรยังไงแต่จะพูดถึงณเวลานี้ถ้าจะทิ้งท้ายฝากไปถึงแฟนเพลงเนี่ยเกี่ยวกับแฟนเพลงทางรายการวิทยุอยากจะบอกกับแฟนเพลงว่าไงครับถ้าเป็นแฟนเพลงที่ฟังผมอยู่นะครับรายการศิลปะ101นะครับแกงส้มก็อยากให้ติดตามต่อไปนะครับส่วนใครที่ไม่เคยฟังก็อยากให้ลองมาฟังดูนะครับเผื่อจะได้คำพูดบางประโยคที่ผมพยายามหามาถ้าได้ฟังแล้วไม่แน่ประโยคนั้นอาจจะทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นตรงนั้นถือว่าทำให้ผมได้บุญด้วยแล้วก็ทำให้ผมมีความสุขด้วยนะครับเดียวกันคำพูดประโยคนั้นอาจจะทำให้คุณมีความสุขตลอดทั้งชีวิตด้วยเช่นเดียวกันครับก็ต้องขอบคุณแฟนรายการทุกคนนะครับที่ติดตามดีเจกันส้มนะครับในคลื่นเซ็นเตอร์พอยต์101มาตลอดขอบคุณครับครับท่านนี้นะฮะขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับคุณเอกอมรนะฮะเปรมกมลหรือว่าแกงส้มเนี่ยนะครับบางท่านก็ได้ยินแต่เสียงแต่ยังไม่เคยเห็นตัวจริงแต่ระยะหลังนี่ก็คงจะได้เห็นตัวจริงดีเจแกงส้มบ่อยหน่อยเพราะว่าได้ขึ้นเป็นพิธีกรหลายแห่งหลายครั้งหลายคราที่ผมได้ไปสัมผัสมาเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นคนหนุ่มไฟแรงคนหนึ่งที่มีความสามารถซุ้มเสียงโอเคยอมรับใช้ได้ถึงแม้ว่าจะต้องมีงานอย่างอื่นที่รับผิดชอบบ้างเป็นบางส่วนก็จริงแต่ณเวลานี้ต้องเสียสละเข้ามาช่วยงานในองค์กรโรตารี่ก็คือผู้ที่เสียสละเข้ามาเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่นะครับฝากพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ที่เป็นแฟนของคุณแกงส้มด้วยนะฮะช่วยกันเป็นกำลังใจหน่อยเพราะว่าน้องแกงส้มก็ได้เข้ามาทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีวันนี้เวลาหมดนะฮะหมดเวลาซะก่อนลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันมาอีกครั้งนึงในวันต่อไปนะฮะในวันพฤหัสท่านจะได้รู้ว่านายกแกงส้มนั้นมีบทบาทยังไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับ